ไปลีกของเรานี่ครับ25ปีกับ30ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นเพชรพลังชัยครับที่ได้ลอยกว่าครับแต่ว่าบราซิลเนี่ยผมดูรูปร่างเขาด้วยสายตาตรงนี้ครับเดี๋ยวแฟนมวยดูนะครับโอ้มาแบบตันเลยฮะหนาดีเนาะเดี๋ยวดูหนาปึกเลยครับโอ้โหก็ได้หนาอีกคนก็ได้สูงครับแต่ปกตินี่เพชรพลังชัยก็ไม่เคยสูงกว่าใครนะใช่ปกติจะหนากว่าชาวบ้านวันนี้ได้ลอยครับครับแต่ยังหนาเป็นรองนี่ครับแม่เข้ม12พี่น้องครับก็คุมการฟิตซ้อมของอรังสรรค์ครับอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนี่ครับพี่เข้มของเรานี่ก็เป็นตำนานไฮไฟนะครับเข้ม12พี่น้องก็ปัจจุบันมาเองเลยเดี๋ยวดูครับลูกศิษย์ของแกจากบราซิลรายนี้จะเป็นยังไงนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟได้เป็นประจำเลยนะครับ1สัปดาห์เราเจอกัน1ครั้งวันอาทิตย์18นาฬิกาครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับถีบไว้ก่อนครับซ้ายหน้าจิ้มหมัดซ้ายมาถีบคืนเหมือนกันครับเอาเลยครับมาแห่จังหวะเจอแค่แกต่อยสวนเลยไม่ธรรมดาแล้วนะครับทางด้านอลันสันเอาครับแห่หมัดขวาโอ้ดูมีความเก๋าเลยครับเพชรพลังชัยนี่ต้องเครื่องร้อนเร็วๆนะครับวันที่แล้วนี่เจอกับน้องมวยเมียนมาก็เน้นไปที่วงในครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นี่ปั้มเข่าเหนียวหนึบเลยครับแต่ว่าก่อนจะเข้าไปนี่เดี๋ยวดูครับหมัดของอลันสันนี่เห็นแล้วนะครับแม่ทีสกัดเอาไว้ซ้ายครับนอกได้ในนี่มัดเหนียวเลยแล้วครับเพชรพลังชัยครับเดินขยับเข้าหาอลันสันแกมีหมัดซ้ายครับบวกไว้ก่อนอุ้ยมีจังหวะหน้าคอร์สโดนลำตัวมาด้วยครับหมัดของอลันสันครับเจอแข้งขวาหมัด 1-2 คืนแล้วก็พันมือแบบคาดเชือกแบบนี้ประสิทธิภาพในการต่อยหมัดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเอาครับเพชรพลังชัยโดนเข้าไปก็ต้องเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเอาครับอันนี้นี่เด็ดแรกครับจะดูของดีแน่นอนนี่ครับต่อยหมัด1 2 3แม่อลันสันโอ้หมัดไม่ธรรมดาครับแบบนี้โอ้แล้วถูกคู่เลยนะครับมวยคู่นี้ครับดูครับประเภทเตะล่ํามาขามข้อเดียวเหมือนกันครับจุดศูนย์ทวงต่ําซ้ายจิ้มโอ้ยศอกครับโอ้โหแม่ถางปากเข้ามาเลยครับขยับเข้าไปเจอหมัดเตะขวาคืนนี่ครับโอ้โหหมัดแกออกสเต็ปดีนะกุ้ยช่ายดูสิแม่ล้วงตรงนั้นจักรจี้หรือเปล่าล่ะโดนลำตัวชักมีสะดุ้งเหมือนกันครับทางด้านเพชรพลังชัยต้องเป็นฝ่ายขยับเดินแบบนี้ครับหรือว่าถ้ายืนแลกกันเนตของเขานี่ไวกว่าครับแล้วแม่นด้วยครับโอ้โหเพชรพลังชัยกดดันเข้าไปครับหรือว่าจริงๆก็เป็นมวยหมัดกันครับเอาครับพยายามจะจามศอกมีแข้งตามไปด้วยอลันสันนี่มีเดินมีถอยครับตั้งกาสูงเลยเอาครับโดนแข้งขวาทีนึงโอ้ขวาดอกนี้สวยครับของเพชรพลังชัยได้ใจแล้วนะครับขยับเดินเร็วขึ้นครับบีบเข้าไปเอาครับแข้งขวาโดนหมัดเอาแม่หมัด1 2หน้าสั่นเลยโอ้โหกัดกรามไว้แน่นเลยครับเพชรพลังชัยเจอหมัดมากัดกรามไว้แน่นเลยครับของเรานี่ใช้ความนิ่งนะครับสยบความเคลื่อนไหวครับของเขาเนี่ยรวดเร็วครับเอาแล้วก็เสียหลักหรือย่อหรือเบาเอาแล้วครับตายังไม่ลอยครับยังไม่ได้คอยใครเอ้ยหมัด1 2สุดท้ายครับดีโดทีมสกัดไว้ก่อนพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูภาพช้ากันครับนี่จังหวะต่อยหมัดของอลันสันชาเวสครับโอ้นี่มีกระแทกยับซ้ายครับสวยงามเลยครับจังหวะตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับแม่ทักษะการต่อยหมัดไม่ธรรมดาครับนักชกจากบราซิลดูครับศอกนี่ปักเข้าไปครับโอ้โหแม่ดีว่ายังไม่แตกครับแต่นี่จังหวะวางแข้งครับของทางด้านเพชรพลังชัยแต่ว่าโดนหมัด 1-2 ครับนี่ครับโตกลับไปครับของอลันสันแล้วหมัดนี้ครับแม่เกือบย่อเหมือนกันนะครับเนี่ยกดเข้าไปครับถ้าเป็นเราหลับแล้วเข้าขมับพอดีครับนี่ครับอองตวนครับส่วนข้างๆพี่ชายอองตวนนะครับหล่อเหมือนกันครับผมอองตวนปิโต้นะครับเทพมวยไทยวันนี้นี่พาเจทองกิ้นครับมาต่อยเดี๋ยวรอดูนะคู่ไหนนะคู่4คู่4นะ
ดี๋ยวจะถอดมงคลให้ด้วยใช่ไหมน่าจะเป็นลีโอปินโตเป็นคนถอดแต่ว่าห้ามชกแทนนะเอาหมัดมาอีกแล้วครับหมัดมาอีกแล้วครับเรามีแข้งเขามีหมัดเดี๋ยววัดกันครับอะไรจะยาวกว่ากันเตะซ้ายเพชรพลังชัยเจอแข้งขวาเจอแข้งซ้ายอู้เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเจอมวยหมัดนี่ต้องเตะให้ช้ำก่อนครับแล้วก็รักษาระยะห่างเอาไว้ครับยังไงแข้งเนี่ยยาวกว่าอยู่แล้วนี่ครับแข้งซ้ายโอ้แต่ตอนนี้นี่ทางอลันสันครับเข้ามุมนี่เข้มที่2พี่น้องครับบอกให้เดินเลยเดินไล่ทุบเลยครับแต่ว่าเป็นเพชรพลังชัยครับที่ชิงเดินครับแต่ว่าออกแข้งเสียบเข่าเอาครับเอาหมัดมาแต่อยู่ระยะหมัดนี่เค้ารอสาวนะพี่เอกนะแต่1คนก็พยายามจะใช้แข้งนะครับออกมายาวๆกว่าหมัดส่วนอีก1คนพยายามเดินชนแข้งต่อยหมัดเข้าไปเลยครับจังหวะสวนทางปืนอ้าวแผ่ซ้ายโอ้ออกอาวุธกันแบบนี้ครับออกอาวุธกันแบบนี้ครับหมัดซ้ายอีกแล้วครับล้วงลำตัวหมัด1 2ใบหน้าบ้างดักเสียบเลยเพชรพลังชัยเจออ้าวแหมอีกคนนึงเข่าอีกคนนึงก็หมัดเลยครับออกพร้อมๆกันขยับเตะซ้ายออกอาวุธกันไม่หยุดเลยอ้าวเตะแล้วทีครับกินเปล่าๆจิ้มหมัดซ้ายเตะซ้ายคืนแหมวัดความอึดวัดความทนแล้วนะครับเอาครับเริ่มจะโดนแข้งถี่ขึ้นครับอลันสันดูเพชรพลังชัยโดนหมัดก็เฉยครับโดนแข้งก็ยังนิ่งครับเดินเข้าไปต่อโอ้เด็กคนนี้นี่ถือว่าความอึดถึกทนนี่ไม่ธรรมดาครับเพชรพลังชัยขยับเดินต่อโอ้ยแต่ว่าต้องระวังหมัดนะครับมาไม้แล้วครับทั้งหน้าทั้งลำตัวอลันสันสอกอีกทีนึงโอ้เข้าไปนี่จูบศอกเลยครับโอ้อลันสันนี่มาแรงแล้วครับหมัดขวาโอ้โหดูคู่นี้นี่แลกกันไม่หยุดครับโอ้โหจังหวะออกอาวุธไม่ธรรมดาทั้งคู่เอาลุยต่อเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายพูดว่าเตะขวาอีกคนนึงก็จ้องจะเตะอีกคนนึงก็จ้องจะบวกหมัดครับว่าแหมไปเสียหลักครับไปเสียหลักครับจังหวะจะเข้าไปต่อย 1-2 ของอลันสันหมัดซ้ายมาอีกแล้วเจอแข้งคืนไปนี่ครับแหมเวียงพร้อมๆกันครับแต่ว่าแข้งอะโดนเตะขวาจ่อล่างอลันสันเจอแข้งซ้ายเพชรพลังชัยเตะแข้งขวาหมัดซ้ายที่หมดยกที่2ครับโอ้โหคู่นี้สุดยอดเลยครับโอ้โหใส่กันไม่หยุดเลยครับคู่นี้ทั้งเพชรพลังชัยครับทั้งอลิสันชาเวสดูหมัดจังหวะทิ่มซ้ายครับโดนแข้งคืนครับของเพชรพลังชัยนี่ครับก้าวเสียบเลยนะครับแล้วดูหมัดครับต่อยมาเป็นชุดครับของอลันสันนี่ครับขวานี่กดเข้าเต็มกรามเลยนะครับแต่ก็เหลือเชื่อครับพี่เพชรพลังชัยเดชยังเฉยนะครับแล้วก็เหลือเชื่อด้วยว่าคู่นี้เนี่ยออกอาวุธกันแบบนี้นี่กำลังจะอยู่ถึงยกที่3แล้วนะคิดว่าก็โดนหมัดเยอะนะส่วนอลันสันก็โดนแข้งเยอะแต่แขนไม่ห้อยอีกคนโดนหมัดก็ยังไม่นอนถือว่าความทนทานเนี่ยสุดยอดทั้งคู่เหมือนกันนะทั้งอลันสันแล้วก็เพชรพลังชัยครับใช่ครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าจะมีคนนอนหรือเปล่าจะมีคนเคิร์มหรือเปล่าครับดูเลยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายนะครับยก3แหมอลันสันนี่เพิ่มแข้งไปด้วยครับเตะล่างครับว่าอย่าลืมหมัดครับส่วนเพชรพลังชัยก็อย่าลืมแข้งครับเตะได้ดีตีคนละแบบประสานงากันลุยต่อครับแข้งประสานแข้งครับหมัดประสานหมัดเดินลุยหูแม่ซ้ายนี่เต็มคำดีเหลือเกินโอ้ฝากรอยแข้งไว้เลยครับไม่ใช่รอยแค้นนะครับรอยแข้งนี่แหละครับแม่แต่ทะเลาะทะล่าเปิดหน้าเปิดตาแกมีหมัดคอยบวกอยู่เรื่อยครับอลันสันจิ้มลำตัวมาเจอแข้งขวาของเพชรพลังชัยตีครับเจาะล่างหมัดซ้ายกระจายความเจ็บปวดนี่โยนไปเลยครับแทงลูกขนุนเลยครับจังหวะโยนเข่าของเพชรพลังชัยโอ้แล้วก็เดินซอยเข่าด้วยครับโอ้ดูฮะโดนหมัดไปเยอะแต่ดูยืนเตะนี่เหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับดูครับแหมรันสันบอกต่อยจนท้อเอาแหมยังไม่ท้อครับลุยก็ไปเอาแล้วครับแม่เริ่มจะโดนแหมขามีจักรจี้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวดูเพชรพลังชัยนี่หัวใจสุดยอดจริงครับเดินเข้ามาโดนตัดลำตัว
วงในเข้ามาเอาแล้วครับเริ่มจะจี้ติดโอ้ยิ่งโดนยิ่งเดินนะแบบนี้นี่โอ้หัวจิตหัวใจครับสู้ฮกนะครับสุดยอดทั้งคู่ครับนี่ครับพยายามจะโยนเข่าเข้าไปครับจังหวะของเพชรพลังชัยเตะจ่อล่างมาอลันสันเพชรพลังชัยเดิมก้าวไปขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับศอกจิ้มหมัดไว้ก่อนครับเจอแข้งขวาครับเหมือนจะชายหมดแล้วครับเลยความเจ็บปวดไปละโอ้อีกนิดเดียวก็ล่วงโอ้ดูต่อยกันมานี่2ยกเต็มครับเข้าสู่ยก3นี่ครับขยับเดินลุยต่อครับอลันสันเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปง้างเริ่มจะช้าลงเหมือนกันนะคุณชัยนะนี่ครับเอาแข้งอุ้ยแต่ความหนักยังเหมือนเดิมแล้วออกดีครับไอ้ล่างไปโอ้โหดูค่อนข้างคู่ขี้เลยครับเอาหมัดซ้ายไปอีกทีนึงครับอลันสันโอ้โหดูฮะต่างคนต่างโดนแข้งขวาไปสับล่างคืนโอ้โหดูครับพี่เอกเดือดจริงแบบเตะต่อหน้าผู้บรรยายเลยนะครับจังหวะสับนี่เสียงดังฟังชัดนะครับคือเตะมาอองต้นต้องหลบแล้วครับคิดว่าเสียงแฟนนี่มาด้วยกำลังจะเดินมาจะโบกไม่ใช่ฮะเสียงแข้งขยับเข้าไปเตะขวาครับคิดช้าทำช้าไม่ได้นะครับไม่งั้นโดนแข้งครับคิดช้าทำช้าโดนแข้งนะครับเริ่มรู้ทันครับดึงหลบได้หยีบไว้ก่อนเตะซ้ายปลายเพชรพลังชัยอลังสันขยับใกล้ๆครับไม่ให้ห่างปลายเท้าชนปลายเท้าว่าเจอแข้งขวาครับขยับเข้ามาครับหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายครับเห็นชกยกแรกคิดว่าคู่นี้น่าจะไม่ครบยกชกไปชกมาจนถึงหยดสุดท้ายจนได้นะครับแล้วก็ชื่นชมน้องมวยทั้งคู่เลยครับที่สู้เต็มที่กันเลยครับแม่ดูเพชรพลังชัยโดนหมัดเข้าไปเยอะก็ยังเฉยครับส่วนอลันสันแต่ก็ยังเดินต่อเนื่องครับนี่ครับจังหวะดีคนละอย่างเลยครับแข้งกับหมัดนี่สับล่างไปครับฮุกซ้ายมีแข้งขวาคืนมาครับของเพชรพลังชัยดูครับหมัดง้างโอเวอร์เฮดโอ้โหแม่เฉียดไปนิดเดียวฮะลุยต่อครับนี่ครับนี่ฮุกซ้ายมีแข้งซ้ายคืนกันครับนี่แทงเข้าไปเต็มๆครับแม่ดูครับแล้วก็ท้ายๆยกนี่อลันสันก็ยังแรงครับส่วนเพชรพลันชัยนี่ก็โต้คืนตลอดครับนี่ยับซ้ายมาครับกระแทกไปแล้วแข้งขวาคืนทันทีโอ้ส่วนใหญ่เกมก็จะเป็นแบบนี้ครับอลันสันต่อยและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isWhite Corner Alisson from Brazil เอาครับก็เป็นนักชกบราซิลครับอลันสันที่ชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาในพิกัด69กิโลกรัมโอ้ตีลังกาทีหนึ่ง